อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้มาทำแซนด์วิชกันค่ะแต่รสชาติไม่ธรรมดาเพราะเราจะเพิ่มรสชาติความอร่อยทำไส้เป็นหมูทอดต้มยำไปลงมือทำกันเลยค่ะเราใช้น้ำมันปาล์มรามรกตลงหมักกับเนื้อหมูติดมันข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดหอมแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดน้ำพริกเผาและหนุ่มข้นจืดคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ30นาทีสูตรนี้หมูทอดกรอบนานไม่อมน้ำมันเราใช้น้ำมันปาล์มรามรกตเทลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจากนั้นนำหมูที่หมักลงคลุกกับแป้งทอดกรอบชุบไข่และเกล็ดขนมปังให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเรียมไว้พักให้เสด็จน้ำมันนำขนมปังแซนด์วิชวางลงบีบมายองเนสวางหมูทอดต้มยำบีบมายองเนสอีกครั้งและประกบด้วยขนมปังแซนด์วิชรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีหั่นฝอยตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแซนด์วิชหมูทอดต้มยำ